ลิซ่านะคะพูดภาษาไทยในคอนเสิร์ตค่ะแถมครอบครัวที่ไทยนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับลิซ่าด้วยนะก็ตามที่เธอนะคะได้มาขิงบลิงเอาไว้นะเมื่อวันก่อนค่ะว่าที่บ้านนะคะมีการไปถอยทีวีมาใหม่นะคะเพื่อที่จะรอดูเธอในคอนเสิร์ตเดอะโชว์ในครั้งนี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มีภาพค่ะแบบว่าเป็นกำลังใจที่ล้นหลามนะคะเป็นบรรยากาศสุดอบอุ่นค่ะของเหล่าบรรดานะคะเพื่อนสนิทรวมถึงญาติสนิทของเธอนะคะที่มารวมตัวกันที่บ้านของน้องลิซ่าค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะก็มีคุณพ่อคุณแม่เนาะของเธอก็นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยนะคะโอ้ยอบอุ่นมากๆเลยค่ะแบบว่ามารอนะคะคล้ายๆกับรอเชียร์ลูกสาวอะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งลิซ่าค่ะเธอก็คงจะรู้แหละว่าที่บ้านมารวมตัวรอชมเดอะโชว์เหมือนกันนะคะเพราะว่าในคอนเสิร์ตค่ะนอกจากเธอจะทักทายบลิ้งแล้วนะคะเธอก็ยังมีการทักทายคุณพ่อคุณแม่ของเธอด้วยนะคะเป็นภาษาไทยนะก็เธอพูดนะคะว่าสวัสดีค่ะพี่ๆบลิ้งไทยทุกคนนะคะให้มัมให้แดดนะคะหนูรู้ค่ะว่าทุกคนนะคะตื่นเต้นแล้วก็ตั้งตารอโชว์ของเราในวันนี้ใช่ไหมคะพวกเราค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะพวกเราทุ่มเทมากๆค่ะหวังว่าทุกคนนะคะจะชอบมันนะคะคิดถึงทุกคนนะคะไว้สถานการณ์ดีขึ้นค่ะก็หวังว่าจะได้เจอกันแบบตัวเป็นๆนะคะทุกคนก็อย่าเสียใจไปนะก็เป็นอะไรที่อบอุ่นค่ะถ้าลิซ่าได้เห็นนะว่าที่บ้านเนี่ยนั่งรอชมนะคะแล้วก็รอส่งกำลังใจให้กับเธอเพียบขนาดนี้ค่ะแอดก็ขอไม่ลงรายละเอียดว่าเป็นใครบ้างนะเอาเป็นว่าเป็นเพื่อนๆสนิทของเธอนะคะรวมถึงญาติสนิทของเธอด้วยนะคะก็คงจะชื่นใจไม่น้อยเลยนะเพราะว่าวันนี้ค่ะลิซ่าได้แสดงนะเรียกว่าปล่อยของออกมาเยอะมากอ่ะในสเตจของเธอนะคะที่เพลงที่ชื่อว่าเซโซนะคะของโดโจแคทนะก็คงจะได้เห็นกันไปแล้วนะเรียกว่าเธอปล่อยแบบว่าเต็มที่นะคะทั้งร้องเพลงก็ดีนะแร็ปก็เก่งค่ะแล้วเท่าที่ทราบนะคะรู้สึกว่าท่อนแร็ปเนี่ยมันจะเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยนะคะมีคนมาแปลค่ะว่าท่อนที่เธอแต่งนะก็ประมาณว่าชีวิตมันก็แบบนี้นี่แหละในท่อนแร็ปประมาณนั้นนะคะก็คุณพ่อคุณแม่ของเธอค่ะคงจะภูมิใจในตัวเธอมากๆเลยนะคะก็อย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะซัพพอร์ตซึ่งกันและกันนะคะแถมมีการไปเอาเป๊ปซี่นะคะใส่ตะกร้ารถเข็นนะคะไปวางไว้หน้าทีวีแบบนั้นด้วยค่ะเรียกว่าช่วยกันขายของสุดฤทธิ์เลยนะคะอ้าวก็เร็วๆเข้าเลยนะคะสำหรับโฆษณาตัวไหนนะคะที่อยากจะจับจองน้องลิซ่านะคะให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะก็เร็วๆเลยนะเพราะว่าวันนี้ค่ะได้เห็นศักยภาพของเธอแล้วนะคะว่าเธอนั้นพร้อมที่จะมีโซโล่เดี่ยวเป็นของตัวเองแล้วนะคะถ้ามีแล้วเนี่ยเชื่อว่าค่าตัวเขาคงจะแพงขึ้นอย่างแน่นอนนะคะอากาศแซวเล่นนะเป็นบรรยากาศค่ะที่อบอุ่นมากๆเลยค่ะเอามาฝากแล้วกันนะคะก็ขอขอบคุณค่ะภาพนะคะที่บ้านที่น้องเนาะเอามาลงในโซเชียลของตัวเองนะคะเป็นแบบพับบิกนะคะก็เลยทำให้เราได้เห็นโมเมนต์ที่น่ารักแบบนี้เกิดขึ้นค่ะก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า